Let's go. Okay, start recording. ทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นป.5นะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็เรายังคงอยู่ในเรื่องของ phonics นะครับ phonics ก็คือการเรียนเรื่องเสียงนะครับทั้งเสียงของสระเสียงของพยัญชนะการประสมคำหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นพื้นฐานง่ายจังอยากจะไปอย่างอื่นแล้วอยากจะเรียนในหนังสือแล้วครูบอกว่าตอนนี้ยังไม่สำคัญลูกป.5 ทุกคนควรจะเรียนเรื่องนี้ก่อนนะครับใครที่ขึ้นมาเรียนกับครูครั้งแรกจะต้องปรับพื้นฐานแบบนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าเราต่างคนต่างที่มาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีพื้นฐานเรื่องการผสมคำเป็นอย่างไรนะครับเราเริ่มจากง่ายๆก่อนการเล่นฟอนิกส์ในภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการซ้อมกีฬานั่นแหละลูกเหมือนครูยกตัวอย่างกีฬาชนิดหนึ่งคือกีฬาฟุตบอลสมมติเราอยากไปเป็นนักฟุตบอลแต่เราไม่เคยเรียนรู้วิธีการแปรบอลไม่เคยเรียนรู้วิธีการหม่งบอลส่งบอลแต่จะให้ลงไปแข่งเลยนักเรียนคิดว่าแข่งได้ไหมไม่ได้วิ่งไปก็วิ่งมั่วเตะบอลก็ไม่โดนใช่ไหมการเรียนโฟนิกก็เหมือนค่อยๆฝึกทักษะไปทีละอย่างเช่นครูให้นักเรียนเรียนเรื่องเสียงของพยัญชนะก็เหมือนได้ฝึกแปรบอลไปเรื่อยๆเรียนเรื่องของเสียงสระก็เหมือนได้หม่งบอลไปเรื่อยๆคือฝึกไปเรื่อยๆพอเราพร้อมแล้วเราไปสู่สนามจริงเนี่ยเราใช้หนังสือจริงเราเข้าสู่บทเรียนจริงเนี่ยคราวนี้นักเรียนสบายเลยครูเป็นคนหนึ่งที่ทนไม่ได้เวลาสอนไปแล้วนักเรียนไม่รู้แล้วครูก็ปล่อยให้นักเรียนไม่รู้เป็นไปไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ครูโบ๊ทแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่รู้แล้วไม่รู้สะสมอ่ะแล้วก็จะเรียนไปเรื่อยๆโอ้ไม่รู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 ้เจอหน้าครูก็โอ้ไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนไม่ใช่ครูไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับต่อให้เก่งแล้วไม่เก่งยังไงเรามาเรียนพร้อมกันเดี๋ยวเราต้องไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนเรื่องแบบนี้ไม่ได้เก่งภายใน 2-3 วันเรื่องแบบนี้เขาเรียนกันเป็นเทอมๆเรียนกันเป็นเดือนๆเราเพิ่งจะเรียนแค่ไม่ถึง10ครั้งเองนะครับเพราะฉะนั้นสู้ไปด้วยกันนักเรียนเชื่อเถอะยิ่งเรียนยิ่งสนุกนะครับอ่ะโอเคไปกันต่อมาดู Phonics Review อ่ะเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นภาพพูดอีกครั้งนึงนะครับคือที่ผ่านมาไล่มาเลยนะครูพยายามสรุปให้นะเราเรียนเรื่อง letter name ก็คือให้เรียกพยัญชนะให้ถูกต้องก็คือ F H LR V Z ใช่ไหมพยายามเรียกให้ถูกอย่าไปเรียก Z อย่าไปเรียก H อย่าไปเรียก V นะครับต่อไป letter sounds ก็คือ A E I เออไม่ใช่ letter sounds ก็คือ A A A B B B ไปจนถึง Z Z Z ก็บอกไปหมดแล้วเนาะเราก็ต้องฝึกบ่อยๆส่วน vowel sounds ก็คือเสียงของสระ A E I O U เสียงยังไงใช่ไหม A A A E A A ประมาณนี้ C V C wordsthree ก็คือคำศัพท์ที่มี3ตัวอักษรนะครับมี3ตัวอักษรเช่นอะไรบ้างก็พวก cat bin pen พวกที่แบบเป็นพยัญชนะต้นสระแล้วก็ตัวสะกดนะครับต่อไปครั้งที่แล้วล่าสุดเราเรียน CVC words แบบ4 letters ก็คือมี4ตัวอักษรก็เช่น fish kin lock ก็คือตัวที่ต้องใช้ตัวรวมแล้วเกิดเป็นเสียงใหม่ใช่ไหมครับต่อไปวันนี้ก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่ครูขออนุญาตทดสอบเลยอ่ะ dictation วันนี้เราจะเขียนตามคำไม่บอกกันใช่ฟังไม่ผิดหรอกเขียนตามคำไม่บอกเพราะครูจะไม่บอกแต่ให้นักเรียนเขียนเองอ่ะนักเรียนครับเปิดไปที่หลังใบงานเรา worksheet 5อันที่5นะที่มันมีรูปภาพเยอะๆอ่ะที่มันมีเลข5อยู่ตรงที่ใบงานด้านบนสุดนะลูกนั่นแหละเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้แล้วลอกคำศัพท์5คำที่ครูขึ้นบนจอให้นักเรียนดูตอนนี้ลอกลงไปเลยลอกไปเลยครูอยากให้นักเรียนเขียนคำอ่านดูซิว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้สรุปมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเลยนะตั้งแต่ส่งคลิปให้ดูครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ครูแนะนำตัวแบบเขินๆตอนนั้นเลยนะตอนนี้ไม่เขินแล้วนะตั้งแต่แนะนำตัวตอนนู้นเลยจนมาถึงบัดนี้เราเรียนกันมาหลายครั้งแล้วนะครับนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดทำให้ครูดูแบบชื่นใจนะครับลูกครับจูนครับพอดีว่าทำหลังใบงานใช่ไหมคะใช่ครับเขียนด้านหลังเลยลูกข้างหลังมันว่างอยู่เนาะลอกเลยค่ะขอบคุณค่ะครับทีนี้ครูจะมีตัวหนึ่งที่จะต้องบอกใบ้
th ลูก th เป็นตัวรวมวันนั้นครูบอกว่า th เนี่ยเป็นซอโซ่แลบลิ้นก็ได้เป็นดอเด็กแลบลิ้นก็ได้แต่ th คำนี้ออกเสียงเป็นซอโซ่นะบอกไว้ก่อนเวลาเขียนคำอ่านจะได้เขียนถูกนะครับแล้วก็ข้อ4อ่ะลูก o กับ e นักเรียนไม่เคยเจอเนาะอะไรเนี่ย o กับ e รวมกันเอ๊ะเดี๋ยวครูบอกให้ตรงนี้ก่อนเลย o กับ e รวมกันเป็นสระ o นะลูกนะที่เหลือหนูลองดูเองว่าเสียงมันเป็นยังไงอ่ะลงมือทำเลยนะครูให้เวลา2นาทีครับครับหมูเอามาแล้วมาแล้วช้าหน่อยช้าหน่อยลงมือทำเลยลูกครูทำให้ดูข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งครูเฉลยเลยอ่ะดักเหลือทำเองจบครับด้านหลังใช่ครับอันนี้เป็นการทบทวนที่เราเรียนไปตลอด 3-4-5 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับอยากทดสอบนะครับคือไม่ได้อยากให้ไปงานเพิ่มแต่อยากให้ฝึกตรงนี้5คำแค่นั้นนะครับโอ้ครูต้องดมอย่าดมเลยเจออินเทอร์เน็ตแบบนี้น้องเม้นปิดไมค์ได้ลูกเม้นครูได้ยินเสียงเม้นหายใจครูก็เลยเรียกว้าว very good นัดเหรอลูกหรือใครครับโอ้โหครูจำเสียงนักเรียนเก่งจังเลยโอเคลูก very good รอก่อนนะลูกใครเสร็จแล้วรอก่อนนะนักเรียนสามารถเขียนเสียงด้านบนตัวมันได้เลยนะลูกบางคนแบบคู่ขาหนูมองไม่ออกหนูขออนุญาตเขียนดอเด็กบนตัวดีได้ไหมคะได้ลูกนั่นแหละคือสิ่งที่ครูต้องการเลยเวลาเขียนต้องอธิบายให้ชัดเจนไม่ต้องกลัวนะใบงานนี้ต้องส่งอยู่แล้วนะลูกต้องส่งนะครับใครไม่เขียนเดี๋ยวครูจะดูที่ใครไม่เขียนบ้างคนที่ไม่ทำด้านหลังใบงานนี้มาแสดงว่าเขาไม่ได้เรียนออนไลน์ไงนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวครูรอตรวจว้าว very good เสียงใครเนี่ยโฟร์ดเหรอป่าวหรอกครูเห็นในจอมันกระพริบมาครูไม่ได้จำได้ขนาดนั้นเออโอเคลูกเก่งมากใครเสร็จแล้วไม่ต้องบอกลูกใครเสร็จแล้วไม่ต้องบอกครูให้เวลาอีก2นาทีอ่ะลองทบทวนดูนะลูกคือหลายคำเราก็เคยเจอมาบ้างแล้วล่ะเคยเจอมาบ้างแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาเจาะถึงทฤษฎีว่ามันเอ๊ะมันอ่านยังไงมันมีที่มาจากอะไรใช่ไหมพอเราตีความแบบนี้ได้นะลูกหนูสามารถตีความได้ทุกคำหนูสามารถอ่านคำศัพท์เกือบทุกคำได้บนโลกใบนี้นี่เป็นไงล่ะแต่กว่าจะถึงตรงนั้นหนูต้องตั้งใจเรียนตรงนี้ก่อนได้ไหมครับครูดมยาดมอีกแล้วดมยาดมออกกล้องเลยทำได้ไหมลูกตอนนี้ทุกคนกำลังใช้ความคิดอยู่นะครับเดี๋ยวครูขอเช็คดูก่อนมีใครเข้ามาเรียนบ้างเนาะเห็น5ทับ1แล้วล่ะ5ทับ2มี5ทับ3ก็มี
ห้าทับสี่ก็มีโอ้โหคึกคืนจังเลยลูกน่ารักทุกคนเลยเปิดกล้องไว้ด้วยก็ได้ลูกครูจะได้เห็นหนูกำลังเขียนน่ะครูอยากเห็นนะครับครูจะได้แคปหน้าจอไว้เปิดกล้องก็ได้ลูกให้ครูดูหน่อยหนูกำลังเขียนอยู่เออคนบอกครูขาหนูเพิ่งลุกจากที่นอนกลางหัวบานเป็นกระสือเลยค่ะโอ้ ไม่ใช่นะเออโหตั้งใจกันทุกคนเลยลูกครับครับผิดกันทุกคนเลยลูกเดี๋ยวใครดูนะ ฟ้าตั้งกล้องสูงไปป่ะฟ้าเห็นแต่หน้าผากฟ้าเนี่ยครับผมเก่งมากครับเขียนอยู่จริงหรือเปล่าลูกเปิดกล้องให้ดูหน่อยแล้วเขียนอยู่จริงหรือเปล่าเขียนเสร็จแล้วค่ะเก่งมากครับโอ้ยทำไมไม่ได้ปิดไมค์มาลูกมาพอแล้วเดี๋ยวครูขออนุญาตเฉลยนะครับเฉลยแล้วนะใครถูกใส่ถูกใครผิดใส่ผิดแล้วก็แก้ให้เขียนให้เป็นคำที่ถูกต้องลงไปนะเดี๋ยวเราต้องไปต่อนะลูกพร้อมคำแรกถูกทุกคนตรวจไปเลยถูกทุกคน duck duck แปลว่าเป็ดใช่ไหมต่อไป number two เฉลยคำนี้คือ wing ถูกไหมต่อไปคำที่3 THIN เมื่อกี้ครูบอกแล้ว TH เป็นซอโซ่นะครับซอโซ่แลบลิ้นนะอ่านว่า thin thin ใครไม่ได้ขีดเส้นใต้ตรงซอโซ่ขีดให้ด้วยนะครับไม่ผิดนะใครไม่ขีดก็ไม่ผิดต่อไปครับ phone number 4อ่านว่า phoneโฟนแปลว่าโทรศัพท์นะครับโฟนโทรศัพท์ก็เมื่อก่อนนะโฟนแปลว่าโทรศัพท์บ้านเนาะเดี๋ยวนี้โฟนเรียกกับโทรศัพท์มือถือก็ได้แต่จริงๆมือถือต้องเป็นโมบายโฟนนะลูกนะต่อไป dash number 5อ่านว่า dash dash ถูกไหมว้าวถูกทุกข้อเลยเหรอสุดยอดมากลูกใครผิดไม่เป็นไรลูกไม่ได้ว่ากันอันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆว่าสิ่งที่เราเรียนมาเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงไหมนะครับผิดไม่เป็นไรนะลูกเฮ้ยมีน้องมาเรียนด้วยน้องไมค์มีน้องโอเคลูกต่อไปเอาไปต่อนะครับตรงนี้เปิดกลับมาเนี่ยนักเรียนดูตรงนี้โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กยิบย่อยตัวกระติ๊ดเดียวนี่แหละเป็นคำถามครูถามว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรใครตอบบวก1ครูเตรียมจดคะแนนแล้วเนี่ย5นับ1 5นับ2 5นับ3 5นับ4ไม่รู้ใครวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับที่เห็นจากจอเนี่ยนักเรียนลองเดาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใครพูดใครพูดคำว่าควบเมื่อกี้อยู่ห้องอะไรครับ5/3ครับประเสริฐ5/3จดชื่อเลยประเสริฐ5/3บวก1นะลูกเราเรียนเรื่องคำควบกล้ำคำควบกล้ำนักเรียนดูตรงนี้เห็นไหมโอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ได้ให้เรียนตรงนี้แต่ว่าให้ดูเฉยๆว่านักเรียนสังเกตดินะครับเรียกว่า initial consonant blend นะครับอ่านว่า initial นะซึ่ง initial เนี่ยนะครับinitial consonant blend เนี่ยแปลว่าคำควบกล้ำภาษาอังกฤษก็มีคำควบกล้ำเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เยอะแยะมากมายท่านนักเรียนมาดูถึงคำควบกล้ำภาษาไทยก่อนคำควบกล้ำภาษาไทยส่วนใหญ่จะใช้รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนใช่ไหมครับเป็นการออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวควบกับรอเรือรอลิงวอแหวนตัวอย่างเช่น
ครับเห็นไหมกอรอเห็นไหมนี่สอนภาษาไทยด้วยนะต่อไปกอรองอกลองนี่ไหมใช้รอลิงในการควบต่อไปคือคำว่าขวานเห็นไหมภาษาไทยมีการควบกล้ำโดยใช้รอเรือรอลิงแล้วก็แหวนนอกจากนั้นยังมีควบแท้ควบไปแท้นะไม่เกี่ยวภาษาอังกฤษควบแท้ทุกตัวไปดูภาษาอังกฤษบ้างภาษาอังกฤษคำควบกล้ำมีอะไรบ้างนะครับมีคำว่า block block คืออะไรเป็นการรวมเสียงกันนะครับต่อไปครับ clip นะครับ clip แล้วก็ dress เห็นไหมเห็นพยัญชนะต้น2ตัวไหมครับ bl cl แล้วก็ dr จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีคำควบกล้ำที่ใช้คู่กันทั้งหมด22คู่เลยนะ22คู่เลยแต่วันนี้ครูเอามาให้ดูแค่5คู่ก็คือ BL BR CL CR แล้วก็ DR นี่คือการออกเสียงให้ชัดเจนนะลูกตัว R ก็คือตัว R นะไม่งั้นไม่ได้เรียกว่าตัว R ไม่งั้นมันจะไม่ควบกล้ำอะไรเลยไปดูต่อตัวแรกเราเริ่มกันที่ BL BL ไม่ต้องจดนะครับฟังอย่างเดียวนะครับBL คือบลดูให้ชัดนะดูให้ชัดนะครับตอนท้ายมีคำถามด้วยนะลูกมีคำถามด้วยนะครับคำแรกตัวอย่างเช่น BLACK ดูช้าๆนะ BL เป็นบลใช่ไหม B เบอร์ L เหลืออยู่แล้วไงลูกเนาะ A เป็นแอะ CK รวมกันเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเรียนไป C เขอะ K เขอะรวมกันก็เป็นเขอะอ่านว่าเลอะเคอะอ่านว่าใครพูดเมื่อกี้ใครล่ะนัดเหรอลูกบวกหนึ่งนะบวกหนึ่ง black นะครับอ่านว่า black แปลว่าสีดำเนาะคำแปลยังไม่ต้องไปคิดนะตอนนี้ไม่ต้องนึกถึงคำแปลเลยต่อไปคำต่อไปอ่ะ BLWED BL เป็นฮึอย่าเพิ่งพูดสิลูกอย่าเพิ่งพูด BL เป็นเบลก็คือบลอ B เบลอ L เหลอรวมกันเป็นเบลอ WE รวมกันเป็นสระ E D เป็นเดอะรวมกันเป็นครูขอถามตามชื่อแล้วกันขอเรียกคนที่ครูเห็นหน้าตอนนี้ครูขอเรียกน้องกายน้องกาย5ทับ1ลูกกายคำนี้อ่านว่าอะไรครับอะไรนะครับอ่านว่าอะไรครับกายถ้าไม่ได้ยินเลยเสียงไมค์เบามากเลยลูกอ้าวเก่งมากครับอ่านว่า bleed หรือlead นั่นเองนะครับโอเคเก่งมากลูกคราวนี้บลอง่ายแล้วต่อไปไปดูคู่ต่อไป br ก็คือบลอนะรอเรือนะภาษาอังกฤษไม่กระดกลิ้นนะลูกกระดกไม่ได้นะตัว r ไม่มีการกระดกลิ้นนะครับแต่เขาจะใช้การม้วนลิ้นแทนรึแบบนี้อ่ะคำแรก brag br เป็น b เป็นเบอร์ r เป็นเรอรวมกันเป็นเบอร์ a เป็น aที่เป็นเกบเบอร์อะไรนะเดี๋ยวถามอยากให้นักเรียนมีส่วนร่วมหน่อยสโลช้าไปอ่านว่าอะไรลูกไปบอกขนาดนี้อะไรเอ่ยแบรกเก่งมากลูกโอ้โหแบรกเก่งมากคำต่อไปไปกันต่อเลย br เป็น br นะ double o รวมกันเป็นสระ u m เป็นอ่านว่าอะไรครับปืนโอ้บอกพร้อมกันเลยได้ broom เก่งมาก broom แปลว่าไม้กวาดเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไป
เอ้ยเอิร์ธอ้าวทำไมมันทำไมมันมาล่ะ CR เป็นคอลอโอ้โหคำข้างล่างเฉลยมาเลยดูข้างล่างก่อนก็ได้ CR เป็นคอลอนะครับเคลอะ C เคลอะ L เลอะรวมกันเป็นเคลอะเคลอะไม่ได้แปลว่าเปื้อนนะ O เป็นออก CK เป็นเคลอะอ่านว่าคลอกนะทีนี้มาดูคำบน PLIP คำนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนเลยครูไม่บอกเลยลองอ่านให้ฟังหน่อยอ่านว่าอะไร CLIPฮะฮะว้าวเก่งมากครับทุกคน CLIP C คล L CL เป็นคล I เป็น E P เป็นเพออ่านว่าคลิปคลิปแต่ไม่ใช่ปอปลานะถ้าปอปลาเป็นภาษาไทยนะลูกอันนั้นน่ะคลิปใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษใช้ตัว P ต้องอ่านว่าคลิปเก่งมากโอ้โหถ้างี้ไปไวแน่นอนเอ้าทำไมแอนิเมชันครูมันเป็นอย่างนี้CR ไปดูต่อจะหมดแล้ว CR เป็น call raw ไปดูตัวแรก CRAB call raw airball ก็อ่านว่า crab crab ไม่ใช่แคบนะลูกนะต้อง crab เก็บลิ้นไว้ลูกอย่าเพิ่งคายลิ้นทิ้งแม่ crab อะไรไม่รู้หน้าตัดลิ้นทิ้งจังเลยเราเล่นนะต่อไปไปดูคำต่อไปลูกคำนี้CROWS CR เป็นคอรอเหมือนเดิมคอรอนะ O เป็นสระอ double S รวมกันเป็น S เดียวอ่านว่าเออถูกต้องครับอ่านว่า cross เออ cross เก่งมากครับใครที่เน็ตหลุดใครที่ไม่เห็นสไลด์ต้องออกใหม่นะลูกนะเข้ามาใหม่นะครับลิงก์เดิมนะครับสุดท้ายวันนี้ DR คือดอรอบางคนนะคู่ขา DL ไม่มีหรอคะปกติจะเป็น LR ใช่ไหมแต่ตัว D นะครับคู่ได้กับตัว R เท่านั้น DL ไม่มีนะลูกคำศัพท์ที่เป็น DL ไม่มี DR มีตัวอะไรบ้าง DRINK D the R รวมกันเป็นdr i เป็น e dr nk รวมกันเป็นเสียงงองูนะเหมือน nt เลยแต่ว่ามีเสียงข้างหลังฮะโอ้โหเก่งมาก drink ที่แปลว่าดื่มนั่นเอง drink เก่งมากโอ้โหเริ่มเห็นผลแล้วมั้ยต่อไปครับ drum อ่ะลองนึกดูก่อนครูไม่เฉลยอ่านว่าฮะโหสุดยอดมากลูก DR เป็น dr U เป็น a M เป็นอ่านว่า drum แปลว่ากลองใช่ drum เก่งมากลูกโอเคอ่ะทีนี้ทดสอบดีกว่าวิวให้นักเรียนฟังเสียงครูว่าคำศัพท์ไหนใช้ BR คำศัพท์ไหนใช้ BL เอาแถวแรกก่อนนักเรียนครับนักเรียนใส่ตัวเลขให้ครูด้วยได้ไหมโอ๊ยลั่น เอ้ยใครเห็นเมื่อกี้ยิ้มเลยลั่นมือพี่ลั่นไปเองดูแถวแรกลูกดูแถวแรกแถวแนวตรงนะแนวตั้งนะครับดูแถวแนวตั้งแถวนี้ใช้ BR หรือ BL ก่อนไปทีละคำนะเขียนไหมคะเขียนอยู่แล้วนักเรียนใส่ข้อหนึ่งตรงนี้ลูกครูขอโทษครูไม่ได้ทำตัวเลขมาให้ครูขอโทษมากขอโทษจริงๆเขียน1 2 3 4 5เรียงลงมาเป็นแนวตรงลูกเรียงลงมาเป็นแนวตรงเลยแต่นักเรียนไม่ต้องลอกคำข้างหลังนะครับนักเรียนไม่ต้องลอกตัวข้างหลังหมายความว่านักเรียนไม่ต้องลอก OCK ไม่ต้องลอกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบว่า1 BL หรือว่า BR เช่นเดี๋ยวครูทำให้ดูอ่ะถ้าข้อ1นักเรียนตอบว่า BL นักเรียนดูในจอลูก
สมมุตินักเรียนตอบว่าข้อ1ใช้ BL นักเรียนก็เขียน1แล้วก็ BL พอแค่นั้นพอไม่ต้องไปเขียนคำข้างหลังทุกคนเห็นไหมครับครูอยากดูว่านักเรียนฟังเสียงออกไหมว่ามันเป็น BL หรือ BR แค่นั้นเองฝึกการฟังเฉยๆลูกไม่ได้ให้เขียนคำศัพท์อะไรนะมาเริ่ม Number 1รูปกล่องนี่นะรูปอันเนี้ยบล็อกเขียนไปเลยถ้าใช้ BL เขียน BL ถ้าได้ยินว่า BR เขียน BR บล็อกเป็นคำควบกล้ำอะไรแค่นั้นต่อไปข้อ2รูปสมองมองลงมาข้างล่างนะรูปสมองอ่านว่า brainครับเขียนในใบงานเลยลูกเขียนในใบงานที่ว่างๆตรงไหนก็ได้เขียนไปครับรูปสมได้ครับกำลังจะพูดข้อ2ใหม่อีกรอบเลยครับข้อ2อ่านว่า brain ดูปากครูด้วยไปนะครูดูปากครูไปด้วยนะ brain ไม่รู้ฟังออกเปล่าเนาะข้อ3 number 3เป็นรูปสีถังสีสีน้ำตาลซะด้วยอ่านว่า brown นักเรียนคิดว่าตัวขึ้นต้นมันเป็นอะไรคำควบกล้ำมันคืออะไร BL หรือ BR ครับให้ตอบแค่ B นะ BL กับ BR นะตัว C ไม่เกี่ยวนะต่อไป number 4รูปนักเรียนมองไม่ออกแน่เลยเป็นรูปผ้าหรือผ้าขนหนูผ้าขนหนูภาษาอังกฤษหรือว่าผ้าห่มก็ได้นะผ้าขนหนูผ้าห่มเขาเรียกว่า blanket ครูอยากดูว่านักเรียนจับเสียงคำควบกล้ำได้หรือเปล่าแยกแยะออกหรือเปล่านะครับ blanket bl หรือ br ดูเองนะ blanketต่อไปสีน้ำเงินโหคำนี้ไม่ต้องบอกก็รู้มั้งไม่ต้องบอกก็รู้มั้งอ่านว่า blue เติมครับผมไม่ต้องเขียนครับเขียนแค่ BL กับ BR แค่นั้นลูกครูจะดูว่าหนูฟังเสียงคำควบกล้ำออกหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณค่ะครับใครไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอคลิปย้อนหลังได้นะลูกเดี๋ยวคลิปย้อนหลังก็ตามไปประมาณเที่ยงๆเนาะเราไปต่อเลยลูกอย่าช้าเกินไปแถวต่อไปลูกฝั่งขวามืออันนี้เป็น CR กับ CL นะครับให้ใส่เฉพาะ CR กับ CL นะอ้าวคำแรกรูปสีแท่งสีสีเทียนเนี่ยนะเขาเรียกว่า crayon ใครไม่ค่อยได้ยินครูเล่งเสียงลำโพงดังๆนะดังลั่นบ้านเลยนะให้แม่ฟังด้วยนะ crayon แล้วใครที่ตอบถูกหมดนะทักษะการฟังถือว่าสุดยอดแล้วนะฟังยากมากนะลูกครูตอนเด็กๆครูบอกเลยฟังไม่ออกจริงนะครับเดี๋ยวดูป.5 รุ่นนี้หน่อยรุ่นที่แล้วก็ยังงงอยู่เลยอ้าวต่อไปนาฬิการูปนาฬิกาอ่านว่า clock ล็อกครับล็อกนะต่อไปรูปก้อนเมฆ cloud
cloud ต่อไปรูปปูรูปปูบอกว่า crab ไม่ต้องกลัวผิดนะลูกใส่มาเถอะหนูได้ยินแบบไหนหนูเขียนมาเลยความผิดพลาดไม่ได้น่ากลัวนะลูกครูไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยตำหนิคนที่ผิดพลาดอะไรขนาดนั้นลูกไม่ได้ผิดก็ไม่แปลกเลยขอแค่กล้าลูกภาษาอังกฤษขอแค่กล้าก่อนเนาะต่อไปข้อสุดท้ายรูปมงกุฎอ่านว่า crown ขออนุญาตอันนี้เฉลยไหมเฉลยดีไหมเฉลยดีกว่าผิดไม่เป็นไรลูกฝึกดูนะนี่แค่ฝึกเฉยๆนะลูกอ้าวโอเคคำแรกไปดูคำแรกดีกว่าบล็อกใช้อะไรตรวจไปเลยนะใครถูกใส่ถูกเลยนะครับ10ข้อ10คะแนนอ้าว BL บล็อกใช้ BL ข้อต่อไป Brain ใช้ BR Brain ต่อไปครับ Brown ใช้ BR Blanketใช้ BL เห็นเปล่าเห็นหน้าจอไหมครับต่อไปครับ Blue ใช้ BL ทีนี้ไปดูฝั่ง CR CL บ้าง Crayon ใช้ CR Clock ใช้ CLCloud ใช้ CL Crab ใช้ CR นะครับแล้วก็ Crown ใช้ CR โอ้โหรวมคะแนนใครได้เท่าไหร่เขียนคะแนนลงไปในใบงานด้วยเดี๋ยวเวลาส่งมาครูจะดูอีกรอบนึงว่าใครได้เท่าไหร่ครูดูทุกคนดูหลายๆรอบด้วยนะครับได้8ถือว่าสุดยอดแล้วนะ8นี่สุดยอดแล้วนะ5เหรอ5ก็ใช้ได้ลูกได้ครึ่งนึงโอเคเลยว้าวมีใครได้10มั้ยลูกค่ะว้าวใครเสียงใครเหรอว้าวเก่งมากลูกเก่งมากครับเก่งมากเลยเดี๋ยวใครนะเดี๋ยวครูถามแล้วกันฮะเปมน้องเปมได้กี่คะแนนลูกเปมเปมได้กี่คะแนนครับเมื่อกี้7เหรอโอ้เก่งอ่ะเนี่ยโอ้เก่งมากเลยอ่ะโอเคลูกไปต่อคราวนี้ตานักเรียนทำแล้วของจริงอันนี้ของจริงนี่ครูนั่นเลยเปิดไปดูใบงานปกติลูกหน้าปกติเลยคราวนี้ได้ฝึกนะฝึกแล้วนะครับอันนี้นะครับให้นักเรียนใส่สิ่งที่เราเรียนมาวันนี้เลยก็คือ BL BR CL CR และเพิ่ม DR เข้าไปด้วยนะโอเคใส่ได้เลยนะลูกเดี๋ยวใส่ได้เลยนะเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้ฟังนะครับแต่ขอรบกวนอีกนิดนึงนะลูกรบกวนอีกนิดนึงใส่ตัวเลขให้ครูหน่อยตัวเลขให้ใส่แบบนี้ลูกดูครูนะดูบนจอนะครับใส่1 2 3 4สลับซ้ายขวาแบบนี้5 6 7 8ใบงานปกติอ่ะลูกใส่ใบงานใส่ตัวเลขลงไปบางคนบอกว่าทำแล้วไม่เป็นไรทำแล้วฟังอีกรอบนึงฟังเพื่อที่จะทบทวนว่าไอ้ที่เราตอบไปมันถูกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำไปโดยที่เราไม่ได้รู้เสียงอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับยังไม่ได้เรียนเลยใส่ไปจนถึงข้อ18ในลูกอันนี้จอครูมันเล็กมันเห็นแค่นี้เดี๋ยวครูแบ่งแล้วลูกอันนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวปล่อยพักแล้วครูออยอยากสอนแย่แล้วเนี่ยครู
ออยมารอตั้งแต่ตีสี่ลูกโอเคลูกแซวเล่นทีนี้มาดูสายเลขเสร็จแล้วนะมี18ข้อนะครับนอนแย่แล้วค่ะอย่าพึ่งสนุกเรียนก่อนคิดถึงกันอยู่นะมา number 1สีดำอ่านว่า black เติมเลย black ข้อ1 blackกูไปเร็วเลยนะช้าไม่ได้นะลูกมีเยอะ black แปลว่าสีดำ black ต่อไป number 2ข้อ2อ่านว่า clap 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 แปลว่าปรบมือใครไม่แน่ใจใครไม่แน่ใจเดี๋ยวรอคลิปย้อนหลังได้นะลูกไม่มีปัญหากรอไปดูเฉพาะช่วงที่ครูบอกนี่ก็ได้ตอนว่าตอนแรกเราฟังมาอยู่แล้วก็นักเรียนก็กดข้ามไปก็มาดูเฉพาะที่ครูบอกตัวนี้ก็ได้นะครับ number 3 crab 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 แปลว่าปูกูจะบอกคำละ3ครั้งเท่านั้นนะ3ครั้งพอ number 4 block block blockคุ้นๆนะเมื่อกี้ทำไปแล้วเนาะบล็อกเนี้ยต่อไป number 5 drink 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 โอ้โหขึ้นต้นด้วยดอเด็กมีอยู่ตัวเดียวเลยในลิสต์เนี้ยง่ายจริงๆเลย drink แปลว่าดื่มลูกนะต่อไปข้อ6 ขออภัยครับ dressdress dress โอเคคือใบงานเนี่ยลูกเอามาทำกันในชั่วโมงเนาะครูไม่อยากให้นักเรียนเอาไปบ่นทีหลังว่าโอ้งานเยอะครูให้แต่งานทุกวิชาเลยคือใบงานเราเป็นการฝึกดีกว่าเนาะทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับไม่ต้องไปบ่นนะลูกนะคือทุกคนต้องสู้นะครับเราต้องเก่งไปด้วยกันไม่ทำจะเก่งได้ไง number 7ข้อ7อ่านว่า brush 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 แปลว่าแปรงก็ได้นะครับแปลว่าหวีก็ได้นะหวีผมนะครับข้ออะไรนะครับข้อ6 dress ลูก dress ขึ้นต้นด้วยดอเด็กมีตัวเดียวข้อ8ไม่ทันไม่เป็นไรลูกไม่ทันรอย้อนหลังได้ข้อ8 clock 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 ไปเร็วเลยนะข้อ9 number 9 drop 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 ถ้าได้ยินเสียงดอเด็กนี่คือง่ายมากเพราะมีอยู่คู่เดียวเท่านั้น drop แปลว่าหยดเนาะแปลว่าหยดแปลว่าตกแปลว่าหล่นก็ได้นะข้อ10ครับงงหน่อยนะรูปนี้เป็นรูปกระดูกแตกนะดุนแรงน่ากลัวอ่านว่า break 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 หรือ broke นะปกติเราจะได้ยิน broke บ่อยๆแต่นี้ก็ break นะครับต่อไปไปเรื่อยๆนะครบแล้วนะต่อไปไปดูข้อ11บ้างข้อ11อ่านว่า crash 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 เราถึงข้อ11อยู่นะดูเครื่องหมายถูกไว้นะต่อไปข้อ12 number 12 drum drum drumเมื่อกี้เราฝึกไปแล้วที่แปลว่ากลองอ่ะลูก drum เนาะเสร็จแล้วนะผ่านแล้วนะ number 13 broom 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 ข้อ13ลูก broom จริงๆแปลว่าไม้กวาดนะแต่นี้มันเป็นไม้กวาดแบบสไตล์ยุโรปเนาะไม่เหมือนบ้านเรานะครับหน้าตาเหมือนไม้ถูด้วยนะครับนักเรียนตั้งใจฟังกันเงียบกริบเลยนะสุดยอดมากลูก
number 14ข้อ14เอ๊ะอะไรเนี่ยเราเรียกว่า crip ใช้ตัวอะไร crip ข้อ15ทำความสะอาดเราเรียกว่า clean เอาล่ะข้อ16วาดรูปอยู่เราเรียกว่า draw ดอเด็กมีตัวเดียวง่ายมาก draw แล้วก็ข้อ17ขับรถเขาเรียกว่า drive แล้วก็ข้อ18ลูกข้อ18เป่าเนาะเขาเรียกว่า blue ออกเสียงเหมือนกับสีฟ้าเลยสีน้ำเงินอะไรประมาณเนี้ย blue เป็นอดีตของคำว่า blow นะลูก blow ที่แปลว่าเป่าเนาะ blow blue blown นะครับอันนี้อ่านว่า blue นะโอเคเรียบร้อย18ข้อเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็เหลือใบงานนั่นเองครับช่วงล่างอ่ะท่อนล่างนะครับนั่นเองครับครูบอกว่าให้นักเรียนหาคำศัพท์ที่เป็นคำควบกล้ำจริงๆคำควบกล้ำมีเยอะมากคำไหนก็ได้ที่เราเคยเจอมานะครับไปค้นคว้า Google มาเลยคำที่ใช้ BL คำที่ใช้ CL อะไรเงี้ยลองไปเซิร์ชดูแล้วก็วาดรูปคำศัพท์นั้นมาเช่นบางคนบอกครูคะหนูอยากยกตัวอย่างคำว่า bread ได้ไหมครับ bread ใช้ bread แปลว่าขนมปังได้เลยหนูก็วาดรูปขนมปังมาหนูก็เขียนคำว่า bread มาขออีก2คำ2รูปได้ไหมครับได้นะครับวาดรูปสวยๆนะครับระบายสีวาดอีก2รูปครับวาด2รูปครับวาด2รูปแบบเนี้ยมีคนมาส่งกูแล้วเนี่ยวาดอีก2รูปนะโอเคโอเควันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันตอนที่เรามีปัญหาและตอนที่เราราบรื่นดีนี่แหละลูกน่ารักมากป.5รุ่นนี้น่ารักสุดๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พักก่อนเนาะเดี๋ยวเราเริ่มเรียนวิชาศิลปะกับครูออยตอน 8:45 นะเพราะวันนี้เราเลทเนาะเรามีระบบปัญหาอินเทอร์เน็ตเราไม่ค่อยดีก็เลยเลทเดี๋ยว8ไม่ใช่8ที่กูพูดว่าอะไรเมื่อกี้กูพูด8เหรอฟ้ายิ้มเลยบอกครูขามันเลยมานานแล้วค่ะนี่จะเที่ยงแล้วค่ะ10:45เดี๋ยว10:45เรามาเรียนกับคุณครูออยนะครับโอเคนะ